โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Chili Channel นะครับผมอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมและแล้ววันที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับผมวันฉลอง 2.5 ปีครบรอบนะครับผมก็เป็นตู้ที่เข้ามาจะเป็นตู้ของตัวนี้เลยนะครับผมก็คืออาคายนุครับผมร่างจอมพลนะครับที่มาพร้อมกับโคบี้แล้วก็เซนโตมารุนะฮะก็ผมจะมาทำการสุ่มเพชรทั้งหมดที่มีนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะฮะซึ่งการันตีของตู้นี้นะผมจะอยู่ที่ประมาณ 2,250 เพชรนะครับก็คือต้องได้ตัวดำเนาะทั้งหมด3รอบนะครับผมซึ่ง2สเต็ปแรกนะครับตัวดำมันจะได้แค่โคบี้กับเซนโทมารุนะครับผมมันจะไม่ได้อาคาอินุนะครับแต่ว่าถ้าตัวดำไปที่3นะครับถึงจะได้อาคาอินุมานะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับสเต็ปแรกสาย50เพชรแรกนะครับดูสิเสิร์ฟมันจะค้างๆหน่อยนะครับผมโอ้มากัน3คนนะครับผมแต่กล่องดำปีเลยครับผมธงก็ดำงั้นผมว่าตอนนี้เราต้องข้ามไปเลยแล้วกันฮะข้ามไปเลยเกลือล้วนๆนะฮะมา3คนโอ้โหกล่องทองน่าลุ้นขึ้นมาหน่อยฮะธงทองด้วยครับโหมาแล้วดูดิว่าถ้าเรือเป็นไร27ก็ไม่ได้แย่ครับผมก็ไม่ได้แย่ภูทองนะครับผมไปเลยโลฮะหมัดต้องสายวิ่งฮะสายโล่วิ่งครับผมสายหมัดมาแล้วครับสไนแมนสายป้องกันนะครับผมไม่ใช่อาไคนุแน่นอนครับเซนโทมารุอ๋อตัวแรกของเรานะฮะสายโล่เขียวครับผมแต่ก็ยังไม่ใช่ EX อยู่ดีฮะดูต่อไปครับผมตัวหน้าตู้จะเป็นสเน็กแมนนะฮะหวังว่าสเน็กแมนสายหมัดจะมานะครับโอเคไปต่อครับผมต้องถลุงให้หมดไหนก็ต้องได้บ้างแหละ EX สามคนฮะกล่องทองอีกแล้วฮะโอ้โหธงแดงไม่เป็นไรยังพอมีลุ้นอยู่ GR 32ครับผมโอเคทดแทนได้ฟูแดงโอ้ฟูแดงโล่ฮะมาสเน็กแมนสเน็กแมนหมัดสเน็กแมนหมัดมาเถอะสายวิ่งฮะสายวิ่งฮะมาไหมเซนโทมารุมาอีกแล้ว70แล้วนะครับผมเซนโทมารุโอ้โหอะไรกันนี้จะเอาอาคาอินุโอเคโรเจอร์ยังแค่1,700เองมั้งอันนี้22,250นะโอ้ยทองโหต้องมีลุ้นแล้วแหละตอนนี้ต้องลุ้นแล้วแหละ32ด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นวะเนี่ยมาดิโอ้โหดับภูดำไม่เป็นไรมันยังได้อยู่สักตัวเหอะสักตัวไหนมีไหมสักตัวมาสักตัวเถอะไปอะไรเนี่ยโคบี้มาตัวเดียวโอ้โหโคบี้ไม่เอาโคบี้ EX ขอ EX สักตัวเถอะซันจิกับบุ๊กนะครับโอ้โหกล่องทองนะผมธงแดงฮะ32ครับผมภูทองครับผมมาต้องลุ้นแล้วแหละ3ดาวครับ3ดาวอีกนะครับ4ดาวจะเป็นตัวอะไรต้องมีบ้างแหละสเน็กแมนสายโล่งไปครับเซนโทมารุ80แล้วนะครับผม EX ยังไม่มาเลยครับเซนโทมารุกลับมาอย่างบ่อยฮะโอ้โหไม่แถมให้เลย EX สักตัวนะต่อ10แล้วครับเซนโทมารุต
ได้ตัวดำนะครับผมเดี๋ยวลองไปเปิดตัวดำนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เซนโทมารุหรือว่าได้โคบี้ครับตัวดำกดไปครับ2ภูฮะไปเลยไม่ตัวดำมันจะได้แค่โคบี้กับมันจะได้มา2ตัวนะไม่รู้จะตัวไหนนะแต่มันการันตีสเต็ปคู่นะครับผมกับพวกโคบี้หรือเซนโทมารุนะฮะภูทองอยู่แล้วครับตัวดำเซนโทมารุเหรออ๋อไม่ใช่อิโซเยอะแยะเกินไปเซนโทมารุอีกแล้วครับ85แล้วครับผมมาทำอะไรเยอะแยะจะเอาให้ครบร้อยเลยไหมนะโคตรเกลือนะออกยากมากเลยครับผมตู้ EX ตัวนี้ทองครับผมทองดำปี 32ครับผมเดี๋ยวนะภูทองก็ยังดีวะภูทองครับผมมาลุ้นกันหน่อยโอ้โหสายวิ่งฮะโคบี้มั้ยเนี่ยตัวอะไรวะโอ้โหอีวานคอฟนะฮะมาสลุ้นเลยใครนุมาเถอะ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 จนภูเขาเซนโงคุเราไม่อยากได้จอมพลคนนี้นะครับผมเราจะได้อีกคนหนึ่งนะฮะไปอย่างน้อยเราก็ได้โคล่าแล้ววะ คิดในแง่ดีไปเราจะต้องได้ตัวดำอีกรอบหนึ่งนะฮะธงเอ้ยกล่องทองฮะธงดำข้ามไปไหม27วีวีฮะช็อปเปอร์ลุ้นครับลุ้นเกลือล้วนๆเลยนะเนี่ยไม่มีสีดาวสักตัวนะผมโอเคไปมา2คนครับบรูคครับบรูคกับโซโลกล่องทองครับผมทองอีกครับทงก็ทองฮะ GR ต้อง 3-2 แล้วปะนั่นไง GR 32ครับผมแล้วภูล่ะภูดำดีกับทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่เป็นไรครับยังลุ้นได้ครับยังลุ้นได้ไปมีไหมมีไหมโคบี้อะนึกว่าอะไรไม่ใช่สเนกแมนมาดึงด้วยนะครับโคบี้เป็นลูฟี่ธรรมดาเลยมาอย่างดีเลยเป็นโคบี้ซะงั้นโอเคต่อครับผมใช้ให้หมดฮะโอ้กล่องทองครับผมธงทองครับผมมาต่อเนื่องครับต่อเนื่อง32ด้วยครับผมอันนี้ต้องภูทองละต้องภูทองละรอบนี้ภูทองครับผมไปต้องได้แล้วแหละตอนนี้ทุกอย่างดีขนาดนี้จะเกลือได้ยังไงหมัดสเนกแมนดึงหมัดสเนกแมนโอ้โหวิ่งไอ้โคบี้สเนกแมนดึงหมัดดึงทงหมัดมีไหมมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีโอ้โคบี้80ครับไปมาจะกลายเป็นว่าไอ้2ตัวที่มาคู่กับอาคายนุแม่งชะแม็กแล้วนะไม่ได้อาคายนุเลยครับผมได้แค่ตัวที่มาด้วยกันครับตู้ที่มาร่วมกันตัวละมากัน3คนกล่องทองครับผมทงทองเนี่ยนะฮะจีอา32ครับผมภูทองครับผมมาดีขนาดนี้ต้องได้แล้วอีกรอบหนึ่งนะผมต้องไล่แล้วแหละไม่เอาโคบี้ไม่เอาเซนโทมารุแล้วนะนี่โอ้โหโล่มาอย่างเงี้ยเซนโทมารุแน่ๆ90เนี่ยโล่มาอีกแล้วครับผม
โอ้ไม่ก็คินนามอนนะฮะเกลือเซนโทมารุไปมาจะร้อยแล้วนะฮะการเปิดครั้งนี้ครับเราเปิดเอาตัวข้าง EX นะครับผมโอ้ไม่ก็90อีก2ครั้งจะได้บัตรดำนะฮะผมก็ไปลุ้นเอาเซนโทมารุกับโคบี้นะฮะกล่องทองครับผมทองทองอีกครับผมให้มันได้สักทีเถอะไข่นู้เนี่ยทำไมมันออกยากจังอ่ะ32ครับผมภูทองอีกครับผมต้องมาแล้วแหละมันหลอกเราหลายครั้งแล้วเนี่ยมาโอ้วิ่งโคบี้ไหมโอ้นามิไหมเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายภูนะฮะวิ่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหบอนซาลิโน่ไอ้โคตรเกลือเซนโทมารู้ใหม่แล้วอะมันลอยหรือยังเนี่ย95อีกตัวเดียวได้ร้อยแล้วครับเซนโทมารู้เราโอเคต่อไปครับต่อไปขึ้นมาเป็นโชคลาภนะครับผมเชื่อมต่อผิดพลาดเหลือประมาณ450เพชรนะครับไม่มีครับน่าจะต้องสคริปครับน่าจะเกลือล้วนๆเลยฮะอันนี้ทองฮะสคริปไปเลยครับผมไม่ได้ด้วยนะฮะได้บัตรดำมานะผมเหลืออยู่399นะครับผมไม่มีเลยนะครับผมเกลือสุดๆนะฮะเราลองดูเปิดบัตรดำไปก่อนฮะอันนี้จะไม่ได้การันตี EX นะครับผมจะได้แค่ตัวข้างๆนะฮะแต่เปิดเอาเลิกเอาชัยไว้ก่อนเนี่ยได้2ภูนะครับผมมาดูว่าจะได้ตัวอะไรนะเจอ32อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นตู้การันตี4ดาวครับปกติเซนโทมารุน่าจะลอยแล้วมั้งเนี่ยนี้โซมาบ่อยมากฮะเซนโทมารุฮะตัวนี้ร้อยพอดีฮะสำหรับตัวนี้ฮะโอเคเราเหลืออยู่ประมาณ349นะครับต้องหาอีกเพชรนึงเพื่อจะได้เปิดสเต็ปนะฮะไปเลยเท่าไหนเท่านั้นครับผมถ้าไม่พอค่อยหาเอาใหม่รอบหน้าโอ้โหกล่องดำธงดำครับข้ามไปเลยแล้วกันฮะไม่ได้อะไรเลยฮะสี่ดาวสักตัวไม่มีฮะกล่องดำไม่มีเลยนะครับผมไม่ออกสักตัวฮะโอเคมาเถอะอะไคนุทองเอ้ยกล่องทองครับผมทองแดงครับจีอาร์สามสองฮะไม่เอาแล้วนะไอเซนโทมารุเนี่ยได้จนร้อยแล้วนะครับผมมาอีกแล้วครับผมซึ่งไอตัวนั้นผมแม็กไปนานแล้วไอกำลังจะแม็กแล้วนะครับผมใกล้แม็กแล้วเกลือมากๆตู้นี้95ครับผมไม่เป็นไรมันเป็นซับที่ดีอยู่ครับเป็นสายโซออนนะฮะมาเถอะก่อนการันตีขอสักตัวนึงก็ยังดีฮะ
32ครับธงแดงผู้แดงไปโล่ใหม่แล้วฮะหนวดขาวฮะหนวดขาวล่างแบบออริจินอลนะฮะสายวิ่งใหม่แล้วฮะโบอาแฮนค็อกครับผมล่างออริจินอลเหมือนกันน่าจะ80หรือเปล่าหนวดขาวล่างเก่าน่า85ฮะโอเคอีก2ครั้งมั้งครับเอ้ยเออร์เลอร์นะโอ้โหล้นใช่ทงทองนะก็น่าจะข้ามไปเลยแล้วกันฮะไม่ได้เลยนะฮะน่าจะได้อีกครั้งหนึ่งนะผมน่าจะต้องไปหาเพชรเพิ่มนะฮะโอเคมาน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมโอ้โหดำขนาดนี้น่าจะไม่ได้แล้วฮะสรุปก็คือเกลือนะครับผมไม่ได้เลยนะฮะเปิดมาทั้งหมด 1,899 เพชรนะครับผมไม่ออกสักกระตัวนะฮะออกยากมากๆฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปหาเพชรเพิ่มแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับกลับมาสานต่อกับสิ่งที่เราค้างไว้นะผมจะทำให้ได้ไปถึงสเต็ปการันตีเลยนะครับผมมันลุ้นกันด้วยว่าอาคายนุเนี่ยจะออกมาก่อนการันตีหรือไม่นะครับผมก็คือตัวดำเนี่ยผมเราใช้ไปแล้ว2ครั้งนะครับเหลือครั้งสุดท้ายก็คือการันตีอาคายนุแน่นอนนะครับผมแต่ว่ามาดูกันว่า400เพชรที่เหลือเนี่ยจะสามารถทำให้มันออกมาก่อนได้ไหมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะต้องมาแล้วแหละโลนใช่โลนนี้ไม่น่าดีนะฮะผมสคิปไปเลยแล้วกันนะคิคุโนโจนะครับเนื้อโคลาเยอะเชียร์นะครับวันนี้ไปต่อครับผมอย่างน้อยก็ก่อนกำลังตีสักตัวหนึ่งก็ยังให้ชื่นใจนะฮะไหนดูสิโอ้โหธงดำปีเลยฮะกล่องทองนะผมGR14ครับผมข้ามไปเลยฮะมาไหมมาให้ผมเถอะสักตัวหนึ่งก่อนการันตีนะฮะไปเกลือล้วนๆนะครับผมไม่เป็นไรครับยังมีอีกฮะประมาณ6ครั้งได้นะครับผมไหนเราลองไปรอให้ไอ้แบนเนอร์มันเปลี่ยนนะฮะหลอกครับหลอกมันหลอกมานะไปใช้สกิลพอดีฮะโอ้โหมันเปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่อีกแล้วโอ้โหล้นเชียข้ามไปเลยครับผม GR14 ฮะเกลือจริงๆฮะสงสัยต้องสเต็ปการันตีไหมเนี่ยไม่มีสีดาวสักตัวครับอีกประมาณ5ครั้งนะผมโอเค5ครั้งนี้ต้องได้อาคายนุสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะผมออกให้ผมเถอะออกให้ผมเถอะออกให้ผมเถอะนะจะเกลือไปไหนเนี่ยหวงจริงๆเลยมาโอ้กล่องดำข้ามไปเลยครับผมเซนโตมารุนี่ร้อยแล้วนะฮะเอามาอีกนะครับผมเป็นโคล่าแล้วนะครับผมโอเคเอาใหม่สงสัยเพราะว่าแบนเนอร์มันสไลด์ไปตรงเซนโทมารุพอดีตอนกดนะฮะจริงไม่เกี่ยวแล้วครับดวงผมไม่ดีเองไปมันสไลด์เซนโทมารุอีกแล้วอะโอเคกล่องทองครับผมกล่องทองทงทองครับผมทงทองมาอาคานุต้องมาแล้วตามนี้32ครับผม32ฟูทองไหมผู้ทองครับผมโอ้โหดีขนาดนี้หมัดมาแล้วหมัดต้องมาแล้วหมัดโอ้โหมาอีกแล้วเซนโทมารุแม็กไม่รู้จะแม็กยังไงแล้วฮะ
หมัดโอ้โหวิ่งโอ้โหโดฟามิงโก้นะฮะหมัดไม่มานะครับไคนุไม่มาเลยฮะเกลือมากมากฮะโอเคโดฟา80ครับผมฮะอีก3ครั้งนะผม3ครั้งเท่านั้นฮะไปโอ้โหล้นขนาดนี้ธงแดงโหไม่ต้องสืบเลยครับข้ามไปเลยครับผมบุ๊คครับบุ๊ค70ฮะอีก2ครั้งนะผมไปเลยโถกล่องดำธงทองนะฮะจะลองลุ้นดูนะครับผมเผื่ออาคารนี้ออกมานะครับรอบนี้ยากแต่ว่ายากยากจัดๆผู้ทองครับผมวิ่งฮะวิ่งมาตัวแรกเลยฮะโอ้นามิฮะไปต่อครับผมดูเหมือนจะเกลือล้วนๆนะครับผมไปโอ้โหจนภูเขานะฮะโอเครอบสุดท้ายนะผมก่อนไปรอการันตีนะครับผมรอบสุดท้ายก่อนการันตีนะฮะไปมาคนเดียวโดดๆนะผมกล่องทองครับผมอย่างน้อยภูนี้ก็ต้องได้วะค่ะอาไคนุฮะสักตัวก่อนการันตีฮะโอ้โห27อย่างงี้เริ่มหลงเหลงนะฮะโอเคลองลุ้นดูฮะผมไม่เป็นไรไม่เสียหายยังไงก็ได้แค่ไป60นะฮะนันจิหมัดสักตัวหมัดสักตัวเถอะปึ้มสเนกแมนมาโอ้โหฟูจิได้มาเยอะมากนะผมสุดท้ายก็ไม่ได้นะผมต้องไปเอาการันตีจริงๆด้วยนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรยัดเศษเอาก็ได้โอเคครับการันตีตัวสุดท้ายนะผมโอเคนู้นะฮะซึ่งยังไงมันก็ต้องได้แล้วแหละครับรอบนี้นะถ้าดูจากดอปเลทนะผมนะสเต็ปสุดท้ายครับอาคายนุ 100% นะฮะโอเคไปการันตีเอาอาคายนุกันขอดูแอนิเมชันให้มันชื่นใจหน่อยนะครับผมเพราะว่าสุ่มมาจนการันตีนะครับผมก็ไม่ได้สักกัดตัวเลยนะฮะไม่กอดออกยากออกเย็นนะฮะมาเถอะมาแล้วครับโอเคมาให้ชื่นใจสักทีโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสุ่มตัวละคร EX ตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะฮะก็ผลสรุปก็คือเกลือนะครับผมออกเฉพาะการันตีเท่านั้นนะก็คือได้มาแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ผมยัดเศษเอานะครับผมก็คือแต่ผลพลอยได้ที่ได้มาก็คือตัวละครโคบี้กับซันโทมารุที่เวล100นะครับโคบี้เวล80นะครับผมแต่ผมจะทำพรีวิวตัวละครตัวนี้ในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ก่อนที่จะไปดูลง100ตัวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมและไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคมาดูซิว่าตัวมันจะเก่งไหมครับผมมาดูกันที่ตีธรรมดาก่อนดีกว่านะฮะตีค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แรงนะผมยืนหนึ่งครับเป็นรูปหมานะครับผมหมาล่าเนื้อนะครับผมแล้วก็คูลดาวน์ด้วยนะครับหลังจากคิวได้นะผมจะเป็นอารมณ์คล้ายๆปาดนะครับผมปาดเลเจอร์หรือปาดแฉงนะครับผมโอเคสกิล2นะครับผมตอนใช้เป็นอมตะนะครับผมเหมือนหนวดดำนะฮะแล้วก็มีโอกาสทำให้เกิดแมกมานะครับนี่ไงผมแมกมาแชมเบอร์นะครับที่พูดถึงนะประมาณ3ครั้งนะผมเนี่ยครับมันจะแรนดอมจุดขึ้นมานะครับ
มันตีไกลขึ้นนะเนี่ยหลังจากที่อยู่ในสเตตัสนักมากผมรู้สึกได้นะฮะโดยรวมแล้วก็ดูค่อนข้าง OP เลยนะผมตัวนี้ถ้าหลบก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะผมเท่จริงๆเลยท่าหมาโอ้รู้สึกว่าสเตตัสเนี้ยมันจะเผาแรงกว่าติดไฟทั่วไปนะครับผมต้องใช้ท่านี้เป็นอมตะเลยนะครับผมเนี่ยครับตีไกลขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดสถานแมกมาแชมเบอร์นะครับผมนั่นกับไอตัวซาโบ้ไฟแล้วตอนเปลี่ยนสเตตัสเป็นไฟนะมืดโกงนะแล้วก็กันเป็นอมตะ3ฮิตนะครับผมกันสเตตัสได้ด้วยนะโดยรวมแล้วถือว่าดีมากๆเลยครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปกาชาเปิดตู้ใหม่นะครับก็คือตัวอาคายโนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปแล้วครับวันนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกัน